ับสนุนโดย Oppo Finder จาก Oppo Mobileสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องในวันนี้เป็นวันครูแหวนในฐานะที่เป็นทั้งครูและลูกศิษย์ต้องขอให้กำลังใจคุณครูทุกท่านที่เสียสละเวลามาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้เราได้ดีกันจนถึงทุกวันนี้นะคะและต้องขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านด้วยค่ะและวันนี้แหวนก็มีเหล่าลูกศิษย์ที่จะมาร่วมรำลึกถึงพระคุณคุณครูด้วยกันค่ะวันนี้ก็เป็นวันครูครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าคือทุกคนที่ได้วิชามาไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีครูสอนน่ะเราก็จะไม่ได้วิชาตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเอาวันนี้ไปเป็นวันที่ขอบคุณครูขอบคุณครูบาอาจารย์ที่เคยช่วยเรามาตลอดที่ทำให้เรามีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่ดีในสังคมได้ไปมีงานการทำครับคือถ้าเกิดไม่ใช่ครูสอนเราตั้งแต่แรกเราอาจจะไม่มีสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ครับครูหาพันก็มีครูหลายๆท่านที่ทำให้พันได้มีวันนี้นะคะรวมไปถึงมีท่านอาจารย์หนึ่งท่านที่เคยให้พันไปประกวดร้องเพลงตามงานต่างๆแล้วพันก็ได้ประสบการณ์จากตรงนั้นมานะคะยังไงพันก็ยังระลึกถึงเสมอนะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนทุกๆคนนะคะนึกถึงคุณครูไว้ให้มากๆนะคะเพราะว่าท่านเป็นครูคนแรกๆของเราที่ทำให้เราได้มีวันดีๆแบบนี้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยอย่าได้เป็นเด็กดื้อนะคะขอขอบคุณคุณครูทุกๆท่านนะคะของทุกๆคนเลยนะคะที่อบรมสั่งสอนนักเรียนทุกคนนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะเป็นเด็กดีของคุณครูด้วยนะคะตั้งใจเรียนค่ะไม่ดื้อไม่สนกับท่านนะคะขอบคุณคุณครูนะคะที่ช่วยสอนให้พวกเรามีความรู้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยสอนให้พวกเราเป็นเด็กดีค่ะคำอวยพรให้คุณครูหรือการ์ดสักใบนะคะที่แสดงความรู้สึกถึงคุณครูก็ได้ครับเพียงแค่นี้นะครับคุณครูก็ชื่นใจแล้วครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นครูของเรานะครับหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนมาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยฮะจนตอนนี้เนี่ยเราก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่แทบจะเต็มตัวแล้วนะฮะยังไงก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยรำลึกถึงครูเฉพาะวันครูนะครับขอเรียกว่ารำลึกถึงครูในทุกๆวันละกันครับแล้วแหวนต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเจินนิชาพันธ์ที่วันนี้เป็นฝั่งเป็นฝาสละโสดไปเรียบร้อยแล้วว้าวบรรยากาศความรักจะอบอวลขนาดไหนวันนี้แหวนมีภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาฝากกันค่ะยินดีด้วยจากใจจริงที่เห็นพิธีกรคนเก่งแห่งสีสันบันเทิงเจินนิชาพันธ์กลายเป็นเจ้าสาวผู้โชคดีคนแรกแห่งปีงูทั้งอิ่มเอิบผุดผ่องพร้อมรับตำแหน่งเท่าแก่เนี้ยหลังจากเจินตกหลุมรักความดีใส่ใจและเข้าใจทุกเรื่องของหนุ่มนักธุรกิจฟาร์มกุ้งและทายาท CPF แนทสุภชัยวิเศษไพฑูรย์วันวิวาแสนอบอุ่นวันนี้ก็เลยเกิดขึ้นค่ะให้ครอบครัวบ่าวสาวและพี่ๆเพื่อนๆได้ร่วมยินดีกันโดยตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้เริ่มพิธีมงคลยกขันหมากสู่ขอโดยประธานฝ่ายเจ้าบ่าวคุณอุทัยพิมพ์ใจชนภรรยาประธานฝ่ายเจ้าสาวคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยผู้บริหารช่อง3และอาจิมยุรชาติพร้อมทั้ง2ครอบครัวรับมอบสินสอดเงินทองพร้อมแหวนเพชรกว่า2กะรัตที่คู่บ่าวสาวได้บรรจงสวมให้กันอย่างละมุนละไมจากนั้นฝ่ายเจ้าบ่าวต้องฝ่าด่านประตูเงินประตูทองเกือบ20ด่านเพื่อขอเห็นหน้าเจ้าสาวที่นั่งรอเจ้าบ่าวในชุดลูกไม้สีชมพูอ่อนพร้อมเวลคลุมหน้าพอเจ้าบ่าวแนทหลุดด่านสุดท้ายมาได้เท่านั้นถึงกับปรีเข้าหาเจ้าสาวพร้อมพูดคำว่าผมรักเจินทันทีแหมโรแมนติกต่อหน้าทารกกำนันขนาดนี้ชีวิตคู่คงมีแต่ความหวานฉ่ำชื่นสุขไปนิรันดร์แน่นอนค่ะรักเจินนะครับต่อไปนี้ก็คือได้ขอกับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับว่าจะดูแลนะครับเจินให้ดีกว่าคุณแม่กับคุณพ่อที่เราดูแลนะครับและสัญญาว่าจะอยู่กันไปจนแก่จนไข้ครับร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะยังมีพิธีศักดิ์สิทธิ์อำลาบุพการีที่ซาบซึ้งจนน้ำตาแห่งความปิติเอ่อล้นทุกคนในครอบครัวเจ้าสาวก่อนจะมีพิธีส่งตัวเข้าเรือนหอค่ะและตอนนี้ก็กำลังมีงานฉลองมงคลสมรสของบ่าวสาวเจนแนทที่ข่าวรายงานมาว่าหวานหยดกว่าพิธีตอนเช้าซะอีกพรุ่งนี้มาร่วมยินดีกับสาวเจนกันต่อกับสีสันบันเทิงนะคะคู่ซุปตาร์ณเดชน์คิมเบอร์รี่ก็ประกาศแต่งงานฟ้าลาบตามสาวเจินมาติดๆนี่ขนาดยังเป็นแค่ฉากในละครแรงปรารถนาแต่เห็นแล้วแทบทำใจไม่ได้เลยค่ะเพราะผู้จัดพี่ดาหทัยรัตน์ทำเหมือนจริงจัดต่างรถน้ำสังให้คู่บ่าวสาวพนมมือรับน้ำสังและพรอันเป็นมงคลจากนักแสดงรุ่นใหญ่แฟนคลับนายพิทยาณเดชน์จะได้เห็นความเป็นสุภาพบุรุษที่ช่วยแก้ปัญหาหน้าปวดหัวให้นางเอกกระแตคิมเบอร์รี่ที่กำลังเจอข่าวคลิปหลุดสุดเฉาในเรื่องจนต้องประกาศแต่งงานเพื่อรักษาเกียรติของนางเอกซึ่งหนุ่มแบร์รี่แสดง
ความรู้สึกห่วงใยผ่านสายตานุ่มนวลตลอดจนทีมงานขนลุกกับความอบอุ่นทะลุจอรวมทั้งสาวคิมที่ออกอาการหวั่นไหวจริงๆแหมของณเดชน์เขาแรงดีไม่มีตกจริงๆค่ะเป็นไงบ้างครับเจ้าบ่าวถูกใจไหมครับโอ้ยก็คงจะถูกใจทั้งประเทศละฮอตขนาดนี้วันนี้ก็แบบว่าทำให้แบบว่าชุดคิดได้ว่าเอออย่างน้อยชีวิตนึงนะก็อยากจะมีงานแต่งงานนี้สักครั้งนึงนะฮะกับสาวสวยหน้าตาดีแบบนี้นะฮะแต่จะอ้วนเท่านี้หรือเปล่าต้องรอดูในอนาคตเหมือนกันต้องคิดดูอีกทีนึงอะไรเงี้ยโอ้โหเจ้าบ่าวก็อ้วนไม่แพ้กันเลยนะจ๊ะโอ้ยได้ฟิลมากเลยเนาะรับคำอวยพรนะจากท่านผู้ใหญ่ใช่รู้สึกว่าถ้าเป็นงานของเราคงจะร้องไห้อ่ะถ้าเป็นคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่ของเราอ่ะนะนี่เป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งหลายอย่างที่เรียกว่าทั้งดีด้วยแล้วก็ไม่ดีด้วยยังไงเป็นยังไงต้องติดตามในละครดีกว่านะใช่ค่ะเตรียมตัวเป๊ะเวอร์พร้อมขึ้นเวทีเต็มที่แล้วค่ะสำหรับน้องป๊อปปี้บุญยิสาจันทราราชัยตัวแทนสาวไทยที่เตรียมเดินทางไปชิงมงกุฎ Miss Chinese International Pageant ปี2013ที่ฮ่องกงกันในวันที่13กุมภาพันธ์ก่อนจะเดินทางไปประกวดที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อในวันที่24กุมภาพันธ์โดยล่าสุดกำลังแจ็คหนอซาสีเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนสอนภาษาจีนเพิ่มเติมเพื่อฝึกฝนด้านการสนทนาและเรียนรู้วัฒนธรรมจีนซึ่งสาวป๊อปปี้ตั้งใจจะนำรางวัลกลับมาฝากคนไทยให้ได้ค่ะอ้าวพวกเราเอาใจช่วยน้องป๊อปปี้กันด้วยค่ะก็วันนี้มารับชื่อค่ะชื่อที่ขึ้นต้นด้วยแซ่ของป๊อปปี้เองคือแซ่หวางแล้วก็ชื่อจริงตามมาคือซื่ออี้ค่ะความหมายคือเป็นผู้หญิงที่มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นส่งกำลังใจไปเชียร์ที่ฮ่องกงด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาไปดูนายหนวดบอยปกรณ์และน้องแต้วในละครตะวันฉายในม่านเมฆกันต่อแล้วค่ะและคืนนี้ปกรณ์แฟนคลับห้ามพลาดเพราะว่าหนุ่มบอยจะโผล่กับมาหน้าจอช่อง3อีกครั้งในรายการ3แซ่บหลังจบข่าว3มิติรับรองว่าแซ่บเวอร์ค่ะแล้ววันนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ